วันนี้ผมมีข่าวเรื่อง adoption ที่เกิดขึ้นบน cryptocurrency blockchain และโดยเฉพาะ XRP นะครับคุณอยู่กับ Cryptoism และแอดมินปองอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับDeloitte เป็น financial service นะเป็น Deloitte Centers for Financial Services Blockchain in Commercial and Real Estate The future is here อันนี้ Deloitte เป็นผู้ให้บริการทางการเงินและ Deloitte พยายามจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้นะครับใน contents ของตัว Deloitteในเอกสารนี้พูดถึงเรื่องของโอกาสในการ improve คุณสมบัติของการ search แล้วก็ expedite pre-release due diligence ก็สามารถทำให้กระบวนการเรื่องของการเช่าซื้อเร็วขึ้นแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่เราควรจะรู้ซึ่งเกี่ยวกับตัว Ripple และ XRP นะฮะเราจะวาร์ปไปที่หน้า10เลยครับ Figure 10 Ripple enabling efficiency and fast cross-border payments เอกสารตัวนี้บ่งบอกที่เรารู้อยู่เลยก็คือพูดถึง Ripple นะในส่วนที่ของในส่วนที่ Deloitte ใช้เนี่ยก็คือเรื่องของตัว private blockchain นั่นก็คือตัว DLT นั่นเองให้ลึกในตัว DLT ตัวนี้ใช้ Intellectual Protocol นะถามว่าผมรู้ได้ยังไงเรามาศึกษา process ของการของ diagram นี้ก่อนนี่คือกระบวนการที่ทำอะไรเราก็ไล่มาเลย property buyer คนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ property buyer's bank mortgageก็ส่งเรื่องไปที่ธนาคารหรือว่า mortgage lender ก็ผู้ให้กู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารนะครับ Ripple Connect แล้วเข้าไป Nostore account นะครับแล้วก็ settlement messaging and verification ส่ง message จาก US dollar นะฮะดูสกุลเงินตัวนี้เป็น Great Britainpound นะก็คือเงินปอนด์อังกฤษแล้วก็โอเคเป็น Nostore เดี๋ยวผมจะ cover ว่า Nostore Wostore นี่คืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้พอจาก Nostore ส่ง message ไปเป็น Wostore account เข้า Ripple Connect แล้วก็ออกมาเป็น property sellers เป็นผู้ขายเหมือนกับส่ง message แล้วก็ confirm ตัว liquidity ซึ่งตอนนี้ยังใช้ตัว Nostore Wostore account ก็คือเงิน fiat นี่เองแล้วก็จ่ายให้กับผู้ขายในธนาคารของอังกฤษแล้วธนาคารก็จ่ายให้ผู้ขายนั่นเองมีเงินก็คือพูดง่ายๆว่าต้องการซื้อบ้านแล้วก็ผ่านตัว Ripple Connect Ripple Connect ส่ง message ไปที่ Ripple Connect Hub UNL แล้วก็ trigger ตัว bank ที่อยู่ในลูปนี่เพื่อจ่ายเงินแล้ว Nostore Store ก็คือตัว liquidity ถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับ XRP ถ้าเป็น liquidity เป็น XRP สามารถsettle ได้ใน3ถึง5วินาทีตาม topology แล้วก็ XRP Ledger Monitor ที่ผมเคยแชร์ไปซึ่ง block diagram ก็คือ origination property buyer reach out property buyer banks แล้วก็ payment บน intellectual protocolนั่นคือความพยายามที่จะนำตัว Ripple Net ไปใช้ใน อุตสาหกรรม
แล้วก็การใช้งานอย่างวงกว้างนี่คือ Deloitte แล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าบล็อกเชนจะมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคารอย่างไรและคิดว่าเมื่อไหร่ระบบเก่าที่ใช้งานอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ